ชาวบ้านมาเลยเจ้าบ้านไม่ได้นะไม่พร้อมเจ้าบ้านตกตะลุ่นตาหลวงเนี่ยมาเจอโยมเสร็จแล้วก็อยากจะสร้างบ้านให้คนพิการมีคนอยู่ครึ่งเดียวท่อนเดียวเสร็จแล้วตาหลวงถามว่าต้องการอะไรโยมก็บอกว่าอยากจะมีบ้านสักหลังนึงบอกว่าเออได้ตาหลวงจัดการให้เสร็จแล้วก็บอกคณะญาติโยมก็โยมว่าถ้าโยมต้องการจะสร้างบุญสร้างกุศลนั่นน่ะเราต้องทำในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นการมาสร้างบ้านให้กับโยมนาประมาณ1เดือนได้หรือไม่ถึงเดือนเสร็จแล้วก็พร้อมด้วยโยมก็ช่วยคนโน้นบ้างคนนี้บ้างช่วยมาวอนญาติโยมช่วยอุปถัมภ์เด็กผู้หญิงคนนี้หน่อยนะโยมนะเพราะว่าลำปางแม่เนี่ยไม่มีความสามารถโยมจะเลี้ยงดูลูกก็ได้ไปแล้วจับมือมันเยอะ